จากข้อสรุปแล้วท่านก็ยอมรับแล้วว่าท่านก็พลาดไปเหมือนกันท่านไม่เข้าใจไอ้เรื่องนี้ท่านก็เข้าใจว่าเป็นนะครับนี่ตอบสั้นๆอย่างนี้ว่าท่านไม่เข้าใจไอ้หัวคิวตรงนี้เรียกมันก็เลยไปใช้คำว่าหัวคิวซึ่งเมื่อผลออกมาผมเรียนเลยว่าผมไม่ได้พูดกับท่านนานมากเพราะผมไม่อยากจะไปทำให้เสียลูกเด็กที่ท่านพูดถ้าเห็นว่ามีข่าวลุ่มมาตลอดจนกระทั่งเนี่ยจบกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็เรียนกับท่านผมยืนยันกับพวกเราตรงๆผมเรียนท่านว่าผมเรียนกับท่านว่าท่านไปพูดเรื่องของจริงมันผิดครับมันผิดกฎหมายแต่เรื่องจริงก็อีกเรื่องหนึ่งแต่คำพูดนี่มันอีกเรื่องแต่ท่านไม่เจตนาที่พูดและผมทราบแล้วเพราะว่าปปท.ผมถามปปท.ปปท.ก็ไปสอบเหมือนกันเพราะผมให้ทั้งสองฝ่ายไปสอบสอบคนละวันไปสอบถามท่านจะได้พบผมบอกไม่ได้ที่บอกช้าๆที่ผมมาทำได้นั้นเพราะผมบอกให้มีสื่อไปสอบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็คือไม่ได้ต้องสอบท่านเพราะท่านเป็นคนพูดคำนี้มาที่ตอบว่ามันคืออะไรแล้วเราก็ทราบแล้วว่าไอ้สิ่งที่ท่านว่าพูดมาไอ้ตรงนั้นแหละก้อนนั้นแหละท่านก็เข้าใจว่าเป็นหัวคิวท่านก็เลยพูดไปแล้วพูดข่าวถามด้วยไหมตอบมันไปตอบมันมาอย่างเงี้ยท่านก็หลุดไปท่านพูดอย่างนี้นะผมก็มาบอกก็หลุดแล้วความเข้าใจในเนื้อหาของกฎหมายความเข้าใจในวิธีการมันก็ท่านไปเข้าใจว่าเป็นเรื่องนี้นี่ประเด็นหนึ่งนะตอบท่านสองประเด็นแล้วนะประเด็นที่สามที่บอกว่าคุณอะไรนะเสียแล้วเสียเป็นข้าราชการผมส่งปปช.เนี่ยคนละประเด็นข้าราชการที่รับเงินปปช.จัดการครับไม่ใช่หน้าที่ตรงนี้หน้าที่ตรงนี้มีหน้าที่บอกว่าไอ้เงินตรงนี้เนี่ยท่านรับไปถูกต้องไหมเป็นหัวคิวไหมตรวจสอบแต่เงินที่จะรู้ในฐานะข้าราชการรับเงินตรงนี้ไปเดี๋ยวปปช.จะรับลูกไปผมถึงบอกไงว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่จบอยู่ที่กฎหมายที่เขาเลือกชอบถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงถ้ามันเป็นเจนุจะต้องถูกปปช.สอบในเรื่องนี้แน่นอนว่ารับเงินเกินกว่าฐานะราชการที่มีสิทธิ์รับคือเข้าใจนะมันคนละตอนกันแต่นี่อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยผมจะพูดว่าเลยคือผมก็ฟังพร้อมท่านเนี่ยผมเลยผมจับประเด็นว่าจะผิดก็ได้เงินที่จ่ายจากราชการไปสู่บริษัทถูกไหมฮะอันนี้ผมไม่ว่ากันนะว่าราคากลางถูกไม่ถูกก็อีกคนละประเด็นเอาละผมกับคุณตกลงกันแล้วเนี่ยราคาแค่นี้รัฐจ่ายตามนี้แต่รัฐจ่ายในฐานะที่มีลักษณะของเกินราคากลางไหมเดี๋ยวว่าคุณละตอนนะทิ้งเงินก้อนนี้20ล้านเนี่ยมันกระจายไปที่อธิบายเงินมาอยู่บริษัทแล้วบริษัทจะไม่ให้ใครมันก็เรื่องบริษัทเขาอันนี้เรามองตรงนี้มันก็คือบริษัทเอกชนกับเอกชนคืออู้คือเอกชนเขามองอย่างนี้แต่ปรากฏแล้วท่านบอกว่าอู้คือราชการอู้ต้องโดนจริงๆแล้วหน้าที่เขาอาชีพเขาก็มีหน้าที่อาชีพอันนี้อยู่ด้วยเหมือนกึ่งเอกชนอยู่ด้วยเขาก็มารับจากตรงนี้เพราะเงินที่ผ่านจากรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการไปสู่บริษัทมันจบสิ้นแล้วมันจบแล้วหลังจากนั้นเพราะจบสิ้นเท่าไหร่เพราะเขาบอกแล้วมันว่าเงินเข้าไปลงบัญชีแล้วก็เสียภาษีตามยอดเงินว่าสมมติเงิน50ล้านเขาให้มาแล้วเขาจะเอา50ล้านทำอะไรผมยกตัวอย่างนะจะลงเลข50ล้านเขาจะเอาอีก10ล้านไปเขารับ40ล้านไม่รู้ครับแต่เขาต้องเสียสี่ห้าสิบล้านเขาได้รับอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าจะจ่ายอะไรผู้ผ่านก็เรื่องเขาผมว่าใช่ไหมผู้ว่ามองนี้ใช่ไหมนี่ผมก็ฟังพร้อมกันเนี้ยมันเป็นอย่างนี้มันเลยไม่ได้มองเป็นหัวคิว20ล้านดังที่พูดไว้แต่ถ้าจะมีประเด็นอะไรอื่นก็ว่ามานะครับก็ว่ามาแต่เรื่องไม่รู้ต้องไปถูกปปช.ในการตรงนี้มันอีกขั้นหนึ่งเอาพูดไปครูผมอย่างนี้ผมเรียนอย่างนี้ว่าท่านรู้เลยว่าผมได้ยืนยันความว่าคิวผิดกฎหมายตลอดผมไม่ยอมแน่นอนนะครับแล้วก็การตรวจสอบเนี่ยทำไมเดินเหินมาไกลถึงขนาดนี้เพราะว่าผมไม่ยอมในการที่จะไม่สอบคนอื่นเป็นเด็ดผมไม่ยอมมันต้องชัดเจนแต่เมื่อผลการสอบของสตง.ในฐานะเป็นหน่วยทางเทคนิคของราชการผมก็ไม่มีความรู้นี่มาบอกแล้วอะไรแล้วเนี่ยก็ต้องพูดกันด้วยเหตุด้วยผลผมต้องพูดกับพวกเราว่าพี่น้องว่าขอยึดกฎหมายนะคนอย่างผมเนี่ยยึดตลอดหากท่านมีจุดอะไรอย่างที่ผู้ว่าท่านออกมาวันนี้
มจับประเด็นอยู่หนึ่งว่าท่านพูดว่าเอาประธานมาพูดกับผมก็ได้เดี๋ยวจบจากนี้ไปนะท่านนัดกันแล้วเอาราคาประธานอันนั้นคือราคากลางเลยผมคิวจบแล้วอันนี้กลายเป็นเรื่องอีกเรื่องแล้วก็มาดีไหมครับมาเลยเราจะได้มาพูดกันเพราะเขาอุตส่าห์มันประเมินไม่ได้มันก็เอาไปจุฬาไปอะไรก็ว่ากันไปไม่รู้ท่านไปตัดจะโรงงานไหนมาไม่รู้อันนี้ตัดจะเพื่อรูปเลยเดี๋ยวขอเข้ามาก็ว่าแต่ไม่เป็นไรท่านก็มาอันนี้ประเด็นหนึ่งท่านต้องคุยกันเรื่องนี้นะครับผมไม่เข้าใจอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านบอกว่ามันจำรุดที่ผมไม่ได้เข้าข้างใครเลยนะผมเชื่อว่ามันมีประกันนะท่านแต่ราคาเนี่ยก็ต้องว่ากันมันก็ต้องไปว่าไปเจ้าที่ตรวจรับงานนะมั้งหมอไม่หมอก็ตรวจเอาเองเนี่ยคือหน้าที่ผมเนี่ยมันจะพูดถึงไม่ถ้ามันไหลเงินมาจ่ายแล้วถูกต้องนั่นมันน่าจะจบแล้วมันก็ต้องไปว่ากันว่าไอ้ใครมันตรวจรับงานยังไงมันก็ต้องอีกประเด็นมันผุดประเด็นใหม่ขึ้นมาละเรื่องนี้นะสองถ้าเขาบอกว่าเออมันรับประกัน5ปีเขาก็ต้องไปซ่อมผมไม่รู้จริงว่ารับประกันกี่ปีแต่ผมเชื่อว่าของพวกนี้ต้องรับประกันหลายๆอย่างเนี่ยถนนหนทางท่านก็เห็นอยู่มันก็ทรุดมันก็แตกมันก็อยู่ในประกันมันอยู่ประกันหรือไม่แต่ที่ท่านพูดผมเชื่อว่าท่านคงพูดจริงนะท่านไม่ได้โกหกหรอกมีกุ้งกิ้งมีนู่นมีนั่นแต่ว่าเรื่องจริงๆมันก็ยังอยู่ในประกันไงมันอาจจะอยู่ไหมอยู่ท่านอยู่ผมก็ไม่รู้เอานะผมพยายามจะให้เห็นทั้งสองฝ่ายแหละผมก็ฟังท่านท่านพยายามสั้นๆหน่อยเพราะผมไม่อยากให้มันกลายเป็นการโต้กะทีสั้นๆนิดเดียวครับเอาสั้นๆเลยเอาประเด็นให้มันเข้าเลยมันโต้กะทีแล้วผมไม่แต่ว่าผมไม่เชิญท่านมาก็ผมรู้ว่าภาพบรรยากาศที่ต้องเกิดขึ้นการสอบสวนครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นครั้งที่3และก็ทุกคนก็มีความเชื่อมั่นในเกียรติของท่านที่ว่าการกระทรวงยุติธรรมประเด็นก็คือว่าข้อสอบพวกก่อน2ครั้งต้องยอมรับความเป็นจริงว่ามันจะมีกรณีใดบ้างที่คนที่เข้าข่ายที่ออกมาพูดเรื่องนี้แถลงว่าผลการตรวจสอบของสตง.ว่าไม่พบการทุจริตหลังจากนั้นผู้ว่าออกไปการันตีผู้จัดการฐานอดีตผู้จัดการท่านบอกพูดก่อนครับและก็ผู้ว่ามาการันตีนะครับมันจึงกลายเป็นว่าข้อสอบพวกก่อนที่จะมาแถลงในวันนี้ส่วนประเด็นต่อมาครับกรณีเรื่องเหรียญนั้นไม่ใช่ว่าไปให้เช่าบูชาราคาสูงได้กับราชภัฏผมไม่ได้ติดใจประเด็นนั้นผมก็ติดใจว่าประเด็นราคาในการไปจ้างเขาทำแหละราคามันเป็นอย่างที่ว่าจริงหรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าลองเอาเวลามาอธิบายสิครับว่าคำว่าค่าที่ปรึกษาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากมีปัญหาเรื่องหัวคิวแล้วใช่ไหมเสียกู๊ดจึงเอาเงินเข้ามาคืนในบริษัทต่างๆเพื่อให้กองทัพบกนี่นะครับได้ออกใบรับบริจาคนี่นะครับไปยัง5บริษัทเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยนะครับมันเกิดเรื่องก่อนมาแล้วมันจากหัวคิวก็แปลงภาษาสุภาพว่าเป็นค่าที่ปรึกษาแต่ว่าการเสนอราคากับรัฐเนี่ยมันบวกค่านี้กันมาตั้งแต่ต้นดังนั้นเนี่ยนะครับผลสอบในวันนี้น่าเสียดายตรงที่ท่านเลยนะครับไปเปิดข้อสอบก่อนนะครับท่านเป็นลำดับที่2วันนี้เนี่ยครับที่นั่งแถลงเนี่ยก็ตรงกับที่พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรพูดมาเป็นเดือนแล้วว่าผลสอบของสตง.ตอนแรกคนก็จะไม่เชื่อท่านผู้ว่าเองนั่นแหละครับออกไปการันตีซ้ำและท่านก็ครับเป็นบางส่วนบางตอนนะครับเมื่อวานรวมชั่วโมงครึ่งที่มีการถ่ายทอดสดเนี่ยนะครับผ่านโทรทัศน์หลายช่องผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมเองนั้นไม่เคยตั้งทงกันมาก่อนว่าผลสอบจะต้องพบการกระทำความผิดแต่พี่น้องลองถอยย้อนกันไปสิครับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นถ้าโครงการบริสุทธิ์หมดจดแจ่มแจ้งทุกประการมีเหตุผลใดที่ห้ามไม่ให้ผมณัฐวุฒิหรือบรรดาน้องๆ นักศึกษาเนี่ยนะครับนำโดยจ่านิวที่จะเดินทางไปยังอุทยานราชภัฏและมีเหตุการณ์ใดๆครับที่คนเกี่ยวข้องกับการสร้างอุทยานราชภัฏถูกไล่ออกปลดออกจากราชการ
ต้องหลบหนีไปต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเหตุการณ์ที่ผมพยายามอธิบายมาโดยตลอดว่าเจตนาในการจัดสร้างทุกคนต้องยกย่องสรรเสริญแล้วโครงการอุทยานราชภักดิ์ซึ่งได้รับพระบรมราชานุญาตและพระราชทานนามแปลว่าอุทยานแห่งความจงรักภักดีนั้นถ้าไม่มีคดีแอบอ้างเบื้องสูงต่อเนื่องจนกระทั่งถึงอุทยานราชภักดิ์จะไม่มีคนไทยคนใดแม้กระทั่งคิดจะเข้าไปตรวจสอบพี่น้องลองดูข่าวมาดิครับว่าตลอดระยะเวลาที่สื่อกระแสหลักไล่ลำดับร้อยเรียงจากคดีแอบอ้างเบื้องสูงจนกระทั่งถึงอุทยานราชภักดิ์แล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะครับไปเลี้ยวทั้งที่ไม่มีถนนเลยนั่นก็สร้างความคลางแคลงใจกันมาโดยตลอดถ้าบริสุทธิ์ผุดผ่องนั้นมีเหตุผลอะไรที่ห้ามไม่ให้ใครไปดูเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นการตรวจสอบภายในของกองทัพบกคนก็ไม่ยอมรับกระทรวงกลาโหมตั้งลูกน้องสอบนายคนก็ไม่ยอมรับจนกระทั่งเนี่ยนะครับศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติซึ่งถ้าได้ฟังพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาเมื่อวานนี้ก็พูดชัดเจนว่าแต่ละหน่วยงานไปตรวจสอบนั้นทางรัฐมนตรีว่าการไม่ไปก้าวก่ายและก็ฟังผลพร้อมๆกับที่ผมเรืองไกรและบรรดาสื่อสารมวลชนได้ฟังพร้อมกันแต่ประเด็นที่เกิดขึ้นมาก็คือว่าก่อนหน้านี้เวลาร่วมเดือนพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรได้ออกมาพูดกับสื่อมวลชนว่าผลสอบของสตง.ยืนยันว่าทุกอย่างไม่พบการทุจริตหลังจากนั้นผู้ว่าสตง.ให้ข่าวตามหลังว่าไม่พบการทุจริตก่อนที่จะแถลงข่าววันนี้เป็นเวลาร่วมเดือนผมจึงพูดว่าเป็นข้อสอบรั่วในอดีตเนี่ยนะครับข้าราชการมีคนเนี่ยนะครับมาจ่ายสินบนแต่ตัวเองไม่รับเอาเงินไปคืนที่ทำเนียบยังต้องคดีถูกดำเนินคดีถ้าพี่น้องจำได้เนี่ยนะครับคดีป่าสารวินสินบน5ล้านรองอธิบดีกรมป่าไม้ในเวลานั้นได้ส่งมาที่ทำเนียบรัฐบาลคนทั่วไปก็เข้าใจว่านี่เอาเงินสินบนมาคืนไม่มีความผิดปรากฏว่ามีความผิดถูกดำเนินคดีเซียนอู๋เป็นนายกอบต.แม้ว่าจะมีอาชีพเรื่องโรงหล่อก็ตามแต่เจตนาตั้งต้นเนี่ยไม่ได้นี่นะครับไม่ได้มีจิตใจที่จะเอาเงินมาบริจาคจากคำว่าหัวคิวมาเป็นค่าที่ปรึกษาถ้าเป็นประสาของปปท.ก็บอกว่าเป็นค่าหางานมาให้ความจริงเรื่องนี้ครับกรมศิลปากรซึ่งเดิมมีแนวความคิดเนี่ยนะครับในการจัดสร้างเก้ามหาราชมีการออกแบบรายละเอียดทั้งหมดย่อมจะรู้ว่าในแวดวงนั้นใครเป็นใครที่มีศักยภาพที่จะทำเรื่องนี้ไม่จำเป็นเลยครับว่าจะต้องจ้างใครมาเป็นที่ปรึกษาอะไรเพราะกรมศิลปากรก็เป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐบาลกระทรวงวัฒนธรรมทั้งพิมพ์หนังสือทั้งเกี่ยวข้องอะไรกันทั้งหมดแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ก็แปลงเงินเนี่ยนะครับที่รับและก็อ้างว่าเอาเงินไปทำบุญแล้วบางส่วนแต่ก็นำมาคืนในนามบริษัท